ลาด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 สวยสวยเก็บหนึ่งสวยเก็บหนึ่งสวยเก็บหนึ่งสวยเก็บสองสวยเก็บสองพี่เลิกขี้หมูตาหนึ่งได้ไหมคะดีด้วยนะครับน้องๆทุกคนนะครับผมจะพูดอย่างนี้ละเพื่อซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมูจะมารีวิวชุดเลดไลท์นะครับผมหรือว่าชุดนักแข่งนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกคนก็ต้องถามอีกเฮ้ยพี่หมูเป็นนักแข่งด้วยเหรอครับเอาเปล่าฮะพี่ไปซื้อมานะครับผมสำหรับชุดเลดไลท์นั่นเองนะหรือว่าชุดนักแข่งในปี2018นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่หมูจะเอามาใส่รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าปกติแล้วพี่ไม่ค่อยได้ใส่ชุดนี้เล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันในเกมดีกว่านะว่าจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมไปดูกันเลยไปทุกคนโดดเลยกินน้ำก่อนรู้สึกว่าช่วงนี้เล่นเกมแล้วเจ็บคอเหมือนเดิมเลยผมบางทีผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเล่นเกมแล้วมันเจ็บคอวะแปลกใจไหมทุกคนเคยแปลกใจไหมมาเล่นเกมแล้วมันเจ็บคอไม่เป็นไรมาเกมนี้แหละโอ้โหลงอย่างเยอะทุกคนไม่คิดจะไปลงมันอื่นบ้างเหรอครับมาแล้วทุกคนมาแล้วได้อยู่มาดิครับผมพี90โอ้ปืนลูดโอเคสวยไปครับจังหวะนี้ไปแล้วมีคนใส่เสื้อม่วงใส่เสื้อม่วงพิกัดอ้าวยิงไม่โดนว่ะก็ยิงไม่โดนได้อยู่โอ้โหยิงหมดไป2แม็กถึงจะตายว่ะตัวเนี้ยแม็กแรกยิงไม่โดนสักนัดเลยว่ะเกตหนูด้วยกิโลตาลโดโอ้ยเกมปืนผิดเฮ้ยทุกคนมามาดิครับก็ขึ้นมาดิครับก็ขึ้นมาดิครับยิงปาระเบิดทำไมอ่ะปาระเบิดทำไมอ่ะผมลงมาแล้วไม่ต้องปาสิเป็นอะไรปิดปืนครับผมจังหวะนี้ผมขอเล่นเป็นปืนเฮ้ยมันยิงกันลาดสวยเก็บหนึ่งสวยเก็บสองอ่ะก็สวยเก็บสองเฉยแล้วจังหวะนี้ลาดไปดิเดี๋ยวจะมีคนไปดึงหลังบ้านเอาไปวิ่งไปจังหวะนี้ก็โดดมายังไม่เจอเอายิงปะดึงทำไมอ่ะยิงเพื่อนเหรอโอ้โหจบแล้วรอดคู่รอดทั้งคู่สุดยอดไปเลยพ่อหนุ่มผมยาวไม่พอใจอ่ะครับก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่ครับก็เลยเดินขึ้นมาบนบ้านแล้วหาไม่เจอว่ะก็ยังไม่พอใจอยู่ดีก็เดินลงมาเดินลงมาอ้าวอันนี้มาดิแบบนั้นทำไมอ่ะก็สูงนิดมาดิจังหวะนี้มาดิก็วิ่งมากระโดดมาทางฝั่งนี้แล้วผมแล้วก็ยิงเอาดาวไปหนึ่งแล้วอ่ะทำไมอ่ะออกมาดาวไปด้วยจังหวะนี้ก็โดดเอ้าจับคิวพูดอะไรของกูวะเนี่ยนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามา5ครั้งก็ตบเรียบคือผมจะบอกอย่างนึงเนี่ยว่าการที่ดูช่องผมได้นะต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีสมาธิพอสมควรนะครับเพราะว่าสตรีมเมอร์พูดไม่รู้เรื่องนะครับคือสตรีมเมอร์มันจะพูดอะไรก็ไม่รู้มันอยากจะพูดอะไรมันก็พูดไปเรื่อยนะครับคือทุกคนต้องแบบตั้งใจฟังดีๆนะครับช่องเนี้ยพยายามตั้งใจฟังนะครับตอนนี้เราได้มา5คิวแล้วเนี่ยได้มาคิวแล้วทุกคนได้มาคิวแล้วเหมือนอยากจะชนะนี่ขนาดได้มา5คิวนึกว่าชนะไปแล้วเนี่ยดีใจเกินลุยต่อผมบอกแล้วฮะอะไรพอเรามาได้ด่านที่แบบว่าเราเป็นเจ้าถิ่นอะไรเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเนี่ยคือปกติผมก็เป็นคนบาปอยู่แล้วไงพอมาเจอกับแดนชำระบาปเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้ความชั่วมันจะเข้าครอบงำเกี่ยวไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวแกถามว่ามีไหมไม่ใช่ยิงรอโอ้ตายนี่แกถามเนี่ยแค่ถามเฉยๆว่ามีใครอยู่ไหมมันยิงทำไมวะคนเหมือนเขาแบบเหมือนเขาฟังผมไม่รู้เรื่องอะครับผมแค่ถามว่ามีใครไหมเลยวิ่งผ่านคุบไปกับดักระเบิดเนี่ยครับผมไปซ้อมผมโดนกับดักระเบิดมาจนชินแล้วการที่แบบว่าเราจะเหยียบเป็นครั้งที่2นี่เป็นไปไม่ได้เลยเหยียบครั้งเดียวก็เกินพอไปไหนแล้วอะคนที่ยิงผมเมื่อกี้คนที่ยิงผมเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะหรอมีไหมอยู่ไหมอยู่บ้างยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนทิน
ไหนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้ว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 อยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเขาอยู่หน้าบ้านนั่นแหละไอ้ซ้อมไปพี่เราสะดวกเลยไอ้ซ้อมไอ้ซ้อมไปพี่เราสะดวกไอ้ซ้อมไอ้ซ้อมปับ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 ไอ้ซ้อมไอ้ซ้อมมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยล่ะมึงหยุดก่อนเอ้ยสวยที่สวยธรรมดาทุกคนก็ไม่ได้พิเศษนะครับนี่ขนาดผมมัดจุกเนี่ยถ้าผมไม่มัดจุกแล้วผมบอกเลยพลังผมจะเพิ่มขึ้นกว่านี้ไงเป็นอะไรกับการมัดจุกไว้เนี่ยทุกคนทุกคนครับคนดูช่องผมเนี่ยเลิกเสพติดการมัดจุกได้ไหมผมขอร้องเลยคือวันไหนที่ผมสระผมมาเนี่ยก็มันคือเราก็มีความที่แบบว่าอยากจะปล่อยผมอะทุกคนเข้าใจไหมแล้วทุกคนก็จะแบบพี่ผมมัดจุกพี่เสพติดหัวน้ำพุว่ะขอบคุณมากน้องพลอยขอมากครับดีมากสิ่งที่กูพูดไปไม่ได้เข้าหัวพวกคุณเลยนะโอ้ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกพวกคุณไปว่าทุกคนครับพยายามอย่ามัดจุกได้ไหมนี่คือไม่ได้เข้าหัวทุกคนเลยใช่ไหม15คิวได้ไหมวะถ้ามันเจอคนนะคือถ้ามันเจอคนอ่ะผมอาจจะฆ่าได้นะครับแต่ถ้ามันไม่เจอคนอ่ะผมก็อาจจะฆ่าไม่ได้ไงเอองงไหมไม่มีคนแล้วนะครับผมตอนนี้แต่ถ้าสมมติว่า10คนที่เหลือผมได้ทั้งหมดอ่ะมันก็โอเคนะแต่คือประเด็นคือมันทำไม่ได้ไงมัดจุกอีกครับโอ้ยไม่มัดแล้วเฮ้ยเออแล้วออกมาแล้วมาแล้วมาดิครับก็มาดิครับคุณจะยิงกับใครผมไม่รู้อ่ะแต่จังหวะนี้คือคุณต้องตายเพราะผมฮะมาดิปะโอ้จังหวะนี้สะกด2นี่มันจับ2นี่ก็จับ2นี่ก็จับ2อันนี้ก็จับ2เนี่ยโอ้นี่ก็มีแค่จับ2นั่นเนี่ยนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามา5ข้าก็ตบเรียกเอ้ยยิงไปดีก็ยิงไปดีก็ยิงไปดีทันโอ้อะไรวะทันโอ้นี่มันโดเนทอะไรวะเนี่ยทันโอ้โดเนทได้ไก่มากเลยทันโอ้เดี๋ยวผมตัดออกเนี่ยโอ้ทันมาบ้ามาดิมาวิ่งมาก่อนก็ตายก่อนไปวิ่งมาก่อนก็ตายก่อนนี่บ้ากูนึกว่าเจ๋งยัดเคกูนึกว่าเจ๋งว่ะทุกคนแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ชื่อเจ๋งเขาชื่อปื๊ดเมื่อกี้ไอ้ปื๊ดกับไอ้สองรู้จักกันเมื่อกี้เขาวิ่งมาตายให้ผมเองอะรู้จักกันครับเขาไม่ได้ชื่อไอ้นี่เว้ยเขาชื่อไอ้ปื๊ดกับไอ้สองเมื่อกี้เขาไม่ได้ชื่อเจ๋งตอนนี้ได้10คิวแล้วทุกคนด้วย15คิวอยู่ไม่ไกลฮะผมบอกเลยว่าจังหวะนี้15คิวที่ทุกคนถามถึงอะได้แน่นอนมันต้องได้ในเกมนี้พี่เลิกคิดหมูตาหนึ่งได้ไหมคะผู้นี้ผู้นี้สวยดีครับผู้นี้สวยนะครับระวังไว้นะยางรถจักรยานหน้าบ้านคุณอ่ะผมไปปะระวังผมไปปะยางคุณนะครับคุณมาพูดอย่างนี้ระวังนะรถจักรยานหน้าบ้านคุณอ่ะระวังนะนี่ดีแค่ไหนแล้วผมไม่เอาไปวางยาเดี๋ยวยางรั่วปัดไปโรงเรียนไม่ได้เนี่ยครับดีมากทุกคนมันเหมือนมีคนนึงอยู่ตรงเนี้ยบ้าหรือเปล่าป้ามึงลงมาโอ๊ตจิ๋มหายแล้วมันมีหลายคนไม่หลายคนมาดิครับมาดิครับจังหวะนี้ก็ยิงสวยได้อยู่ได้1โอ้ซ้ำก่อนทำยังไงมันมีคนนึงที่มันใส่ชุดอะไรนะชุดสีส้มชุดนักโทษเออนั่นแหละนี่จังหวะนี้วางไงบอกสวยจังหวะนี้ก็กระโดดยิงโอ้ยเหนื่อยว่ะลองไม่พูดดิก็ทำได้นี่ว่ะเออมึงยิงเฉยๆไม่ต้องพูดได้ไหมหมูแบบคือมึงยิงโดยที่มึงไม่พูดมึงก็ทำได้แล้วมึงจะพูดเยอะทำไมเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยฮะมันเหนื่อยไหมถามจริงพูดทั้งเกมเลยเนี่ยยืนรอตรงนี้แหละต้องมีคนมาสักคนนึงแหละเชื่อผมมันจะไม่มีใครเดินมาหลังวงเลยหรอเศร้าไปเปล่าเขาไม่มาน่าจะไม่มีแล้วน่าจะหมดแล้วเอ้ยเอาแล้วครับผมโอ้โหอุตส่าห์วิ่งผ้ามาฝั่งนี้วงอยู่ฝั่งนู้นโอ้มีไหมขอที่หนึ่งเถอะพูดไปก็เดี๋ยวว่าหาว่าแบบพูดเยอะอะไรเงี้ยคือขอร้องแหละไอ้กูที่หนึ่งเถอะคือผมไม่ได้ใส่ชุดเลดไลท์แล้วผมได้ที่หนึ่งมานานมากแล้วอ่ะนานทีจะจับชุดนักแข่งมาเล่นนะครับผมเอาหน่อยนะขอหน่อยขอที่หนึ่งหน่อย
มีเดี๋ยวทุกคนครับทุกคนครับปืนใช่ไหมที่มันโผล่มานั่นไงปืนยิงๆด้วยโอ้ผมบอกแล้วมันใครกระซิบผมบอกแล้วทุกคนผมไม่เคยขี้โม้หรอกครับผมก็เอาเรื่องจริงมาพูดทางนั้นแหละตายแล้วมึงตายแล้ววันเนี้ยวงเช้ามาฮั่นตายแน่นายตายแน่นายต้องเจอหรอกมาแล้วไอ้ทิศไอ้ทิศสุดยอดผมบอกแล้วทุกคนผมไม่เคยขี้โม้หรอกผมก็มีพายกระซิบจริงๆมันก็แบบกระซิบตรงหัวมีไหมตอนนี้ได้มา13แล้วผมเฮ้ยอีก2ตัวที่มาคิวที่ทุกคนถามหา15 คิวอยู่ไหนเนาะ15คิวเหลืออีก2คนเองอ่ะมันไม่มีคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาคานอยู่แถวนี้หรอในความรู้สึกผมมันน่าจะมีแบบความรู้สึกดีแล้วอ่ะความรู้สึกเก่งมึงเนี่ยโอ้มึงเล่นเกมหรือว่ามึงแบบเป็นไอ้นี่จิตสัมผัสเหรอใช้จิตสัมผัสในการเดินเหรอไปแล้วผมข้างหน้าเรามี1คนนะฮะข้างหน้าเรามี1คนถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้เราก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเบอร์ไปแล้วไปแล้วนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะนั่นไงผมว่าแล้วมันมีปืนทะลุอยู่ตรงนี้โอ้ยผมบอกแล้วมันก็บอกแล้วมันเป็นความรู้สึกอะครับทุกคนผมนึกว่าแบบว่าเจนยานทิพย์มาบอกมีไหมข้างบนไม่มีนะฮะตายเนี่ยเอาแล้วจังหวะนี้แหละทุกคนครับทุกคนเห็นสกอร์ผมไหมตอนนี้นะผมฆ่าได้14คนแล้วเหลือแค่2คนสุดท้ายนะครับผมเพื่อที่เราจะเป็นแชมป์หรอกกูตายมาดิก็มาดิผมมาดิครับนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามา5ข้าก็ตบเรียบก็มาดิครับก็มาดิครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Box Skin ด้วยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมอัพคลิปหรือว่าขึ้นไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ